ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ Speed Rider ในช่วงที่3ครับก็เมื่อ2เบรกที่แล้วครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวรถนะครับรู้เรื่องราวของการทำโปรโมชั่นต่างๆในการที่จะไปออกที่ Motor Expo ครับครั้งที่33ที่ Impact เมืองทองนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการตอบ SMS แล้วก็โฟนอินเข้ามาถามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับโชคอัพดีๆหรือว่าคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปรันครับครับบอกว่าจริงๆของแจกยังอยู่นะสำหรับพวงกุญแจแล้วก็สายคล้องคอเลยครับจาก BM มอเตอร์ลาดนะครับคำถามเราง่ายๆถามว่ารถ2รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นอะไรบ้างเนี่ยประมาณเดียวกับหน้าจอนี่แหละแล้วก็เราเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งงานครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับกับงานมหกรรมยานยนต์นะครับครั้งที่33กับงาน Motor Expo นะครับเราแจกบัตรเข้าชมงานนะครับเนี่ยประมาณนี้มาเป็นเล่มเลยแล้วแจกนี่เยอะเลยครับรางวัลละ4ใบ15รางวัลก็วงเล็บต่อท้ายมาเหมือนเดิม SMS เข้ามาถามคำถามปกติวงเล็บต่อท้ายมาว่างานมหกรรมตอบคำถามเราว่ามหกรรมยานยนต์จัดขึ้นครั้งที่เท่าไหร่ครับแจกไปเลย10ก็ Expo ครั้งนี้จัดขึ้นครั้งเท่าไหร่ครับเขาจัดมา33ครั้งแล้วแต่ถามว่าครั้งนี้ครั้งเท่าไหร่นะประมาณนี้แหละก็ผมก็จริงๆก็ไม่ต้องคำถามก็ได้ทักทายก็ได้ครับได้หมดนะครับก็ต้องขอคุณบริษัทสื่อสากลด้วยนะครับให้บัตรเรามาเป็นปึ้งเลยจะได้ไปร่วมชมงานกันนะครับไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆของรถจักรยานยนต์ว่าเขามีการพัฒนาไปแบบไหนขนาดไหนแล้วเขามีเปิดตัวใหม่ๆเพียบใช่ใครพลาดเสียดายแน่นอนสำหรับชาวสองล้อนะแม้กระทั่ง MF มอเตอร์ลาดเมื่อกี้นี้เขาไม่ยอมบอกเราก็คาดคั้นจนเขาบอกมาจนได้ว่ามีรถใหม่แน่นอนนะครับใครที่รออยู่แฟนๆ BM นะครับไม่ว่าจะสปอร์ตหรืออะไรก็ตามเจอกันแน่มีรุ่นใหม่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องบอกว่าเป็นความลับนิดนึงเพราะว่าทางเอ็มเอฟมอตลาดเนี่ยหมายถึงว่าเป็นดีลเลอร์ที่มาจากBM ใหญ่ทีนึงครับใช่นั่นก็คืออยากให้บอกพร้อมกันได้มาดู SMS กันครับเขาบอกแนะนำบิ๊กไบค์250ถึง500งบ200,000ส่งสปอร์ตขี่ในกทมขี่ในกทมเอาส่งสปอร์ตเลยเหรอ200,000เหรอ200,000 200,000ตัว500มันซื้อไม่ได้ไม่ได้ถ้ามือ2ซื้อได้อยู่แต่ถ้าตัว250กับ300เนี่ย200,000เนี่ยได้เขาเอาส่งสปอร์ตมันเลยแค่ไปจริงๆถ้าเขาบอกว่าเอาเป็นนักเก็ตบวกเข้าไปด้วยนะสปอร์ตมันก็สปอร์ตเขาคนนั้นเท่านั้นนึกถึงรถสปอร์ตมากกว่านะในแบบเป็นอาสามหมอบอินจา300อาสามได้ CBR 300ใช่หมดแล้วหมดแล้วนะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้น่าจะเลยคลาสนี้นะ3รุ่นแน่ๆเลยครับชอบยี่ห้อไหนชอบแบบไหนล่ะชอบ2สูบชอบสูบเดียวสองสูบก็มีตัว R3 ยามาฮ่า R3 มาเซ็ต R3 นะครับแล้วก็ตัวนินจา300จะเป็น2สูบถ้า CBR 300นี่ก็สูบเดียวในราคา 200,000 ที่ซื้อได้เลยซื้อสดสบายเพราะว่ามันอยู่ที่ราคาประมาณ 107 ถึง 108 เองนะครับสำหรับ3รุ่นนี้ที่จะพี่พูดนี่ไม่ใช่หรอกถ้าไม่เอาไม่จอดตรงสปอร์ตนะมันมีเปิดตัวใหม่ไงเนี่ยจะบอกเนี่ยค่ายที่อยู่แถวเราเนี่ยเอางี้เก็บเงิน 200,000 แล้วไปดู Expo เมื่อกี้แอบรู้มาแล้วเขาไม่ให้บอกเนี่ยนี่ก็ไม่ได้พูดนะใช่ๆเขาบอกว่าเนี่ยมีมาแน่นอนค่า300อันนี้เราไม่ได้เอาความรักมาบอกนะเราไม่ได้พูดให้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราพูดตายกันดีกว่าได้ครับสวัสดีครับคุณประชาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่กรทั้งสามท่านครับคุณบอมครับครับครับคิดถึงครับโอ้สวัสดีครับรายการสปีดทอล์กไม่ติดเลยดูรายการนี้ทุกวันตั้งแต่หัวค่ำโอ้โหเขาเลยโทรมาก่อนครับครับชิงโทรเลยนะครับผมอยากทราบว่ารถสองคันที่กำลังโทรอยู่เนี่ยถ้าเป็นใจคุณบอมมองเลือกคันไหนครับให้เลือกใช่ไหมพี่บอมชอบครับจริงแล้วว่าพี่บอมอยากได้ GS มากเลยเพราะว่าได้รับความนิยมใครๆเขาก็ขี่กันชื่อชั้นก็บอกเขาขี่แล้วรถมันขี่สบายมีโอกาสได้ลองขี่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เก็บตังค์อยู่อยากได้มาก GS ตัวนี้แต่อีกอันนึงก็เป็นอะไรที่แบบชอบหล่อในเมืองหล่อมากเลยตัวอะไรทีแต่พี่บอมชอบเป็นตัวที่เป็นสีดำธรรมดาไม่ใช่ตัวเป็นตัวธรรมดาตัวที่แต่งเป็นสกับเบอร์อย่างนี้ตัวแพงกว่านี้นะแพงกว่ามันล้านนิดครับคือครับได้ทั้งสองได้ทั้งสองแนวเลยชอบทั้งคู่เลยแต่ใจเอียงมาทาง GS มากครับครับเอาสักคันไหมพี่ว่าคันพี่จ้องกันจับนี่ก็หล่อนะครับอื
สักคันไหมพี่สักคันไหมไอทีนพอดีผมดูฟังในการวิทยุอยู่ขึ้นเนี่ยครับเขาเคยขี่รถมาหลายคันแล้วเขามาเจอคันรุ่นเนี่ยรุ่นที่คุณบอมชอบเนี่ย TS สายเนี่ยก็บอกว่าเขาหันหลังให้รุ่นอื่นเลยบอกขี่สบายมากเลยใช่อันนี้ก็เรื่องจริงนะเพื่อนก็มีโอกาสได้ขี่รถหลายรุ่นเหมือนกันแต่พอมาเลยขี่ TS ปุ๊บมันเขาสึกว่ามันสบายอ่ะถ้านั่งไลท์ดิสโพซิชันแล้วก็ตัวรถที่ออกแบบมาไปได้ทุกที่รถติดขึ้นฟุตปาดอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะเครื่องยนต์มันตอบเครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีกำลังเครื่องยนต์เหลือเฟือแล้วก็มีออปชันมีโหมดการขับขี่ให้เลือกรวมถึงไฮไลท์ก็คือการออกแบบรถเนี่ยรถที่มีกระเป๋าเนี่ยเหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวไกลต่างจังหวัดเราสามารถใส่ถ้าเป็นกระเป๋า3ใบนะโอ้สบายเลยไม่ต้องมีกระเป๋าอื่นแล้วเอาเสื้อผ้าใส่กล่องใส่ปี๊บเนี่ยนะปึ๊บให้ครบเลยนะอุปกรณ์ของใช้ทั้งหลายไปไหนไปเลยทั่วประเทศจริงนะครับก็เป็นรถที่น่าสนใจมากๆกับ GS เมื่อกี้บอกราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ฟังก็ไม่ได้ชัดตัวนี้เขาเปิดราคาที่96อ่าฮะใช่มั้ยเริ่มต้นที่ถ้าเป็นตัวไอ้นั่นน่ะ96แต่ถ้าเป็นตัวสามคันนั้นมัน99มันจะมีรุ่นพิเศษแต่ว่าก็อยู่ในตระกูลเดียวกันเนี่ยรูปทรงคล้ายๆกันแค่สีสันที่มันมีสีสันแตกต่างกันนั่นเองอย่างตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษที่เขาบอกว่าเป็น limited edition ครับนะครับตระกูล GS จริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจริงๆแล้วมันก็จะมีตัว GS ที่เป็น800เป็นเครื่องเล็กทรงคล้ายๆนะฮะแต่เล็กนิดหน่อยย่อส่วนลงมานิดนึงเครื่องบล็อกเล็กลงมาก็ราคาก็ย่อมเยาแล้วประมาณสัก 6-7 แสนได้ 7 แสนกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับครับครับอันโอเคแล้วครับไม่รบกวนสายเอ็ดแล้วครับครับผมก็ดูรายการนี้ทุกวันนะครับครับนี่โทรจากที่ไหนเลยจากสมุทรปราการครับบางขอตรงครับไม่ไกลไม่ไกลแล้วตอนนี้ฝนกำลังตกหนักด้วยครับตอนนี้โอ้โหอากาศฝนตกแล้วโอเคถ้าไม่ดูเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างสองรายการนี้ครับโอ้ขอบคุณครับอ่ะงั้นก็ฝากด้วยครับพี่ก็แนะนำเพื่อนดูอยู่ครับขอบคุณครับที่ทำงานนะครับได้ครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แฟนรายการตัวจริงเลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ขับรถที่สมุทรปราการนะฝนตกฝนตกบอกเพื่อนด้วยไหนบอกว่าจะหนาวแล้วไงไหนกรมอุตุออกมาจดหมายเตือนว่าจะหนาวฝนยังไม่หยุดเลยอ่ะแต่เมื่อกี้แถวสตูดิโอเราก็เริ่มมีแป๊บๆแล้วนะฮะสมุทรปราการตกหนักไปแล้วนะครับมา SMS ต่อไปช่วยกันต่อฟอร์ซ่าจะออกสมใหม่เปล่าครับหรือเปล่าครับก่อนเนี่ยเพิ่งออกมาสีใหม่ไม่ได้มีอะไรใหม่ก็มีแต่สีใช่ไหมก็คือสีใหม่เนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อต้นปีก็คือโมเดลปีนี้แล้ว2016ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอีกประมาณ 2-3 ปีกว่าที่จะขยับแต่ก็ไม่น่านะฮะเพราะว่ายามาฮ่านี่ก็มี Xmax มารอ Xmax ก็รออยู่ดีกว่าไอ้เรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับเรื่องของแผนการตลาดเขาถ้ามีค่ายอื่นขึ้นมาแข่งขันมากแน่นอนเขาต้องมีการปรับแน่นอนเพื่อเขาเรียกกลยุทธ์ในการขายเพราะนั้นเราก็ต้องคนเราผู้บริโภคเนี่ยเป็นผลดีกับเราเพราะนั้นต้องเราต้องลุ้นให้ค่ายอื่นออกมาแข่งกับ Forza 300มีสกูตบิ๊กสกูตเตอร์300cc ออกมาหลายๆค่ายมีการแข่งขันมากขึ้นเดี๋ยว Honda เขาก็ต้องมีการปรับตามคู่แข่งอยู่แล้วผมเชื่อได้ว่าเบื้องหลังตอนนี้เขาออกแบบแล้วล่ะออกแบบแล้วเขาต้องรีบพัฒนาออกแบบมาเพื่อความพร้อมมันแหละแต่ว่าจะปล่อยเมื่อไหร่ท่านเองใช่ใครที่ชอบชื่นชอบสกูลนี้ก็รอดูอีกคันที่แนะนำนะก็คืออย่างที่เราบอก Yamaha นะ Xmax 300ก็มาแน่นอนในตระกูล300เหมือนกันรูปทรงปัดเปรียวถ้าเป็น Forza นี่มันจะเหมือนเด็กอ้วนๆนะบึกบึก300ใหญ่แต่ว่าโมเดลนี้มาตั้งแต่250cc นะจนปัจจุบันขยับขึ้นมาเป็น300cc ซึ่งก็โหนานแล้วนะก็อยู่นานแล้วอยู่นานแล้วจริงๆก็สมควรแก่เวลานะก็ไม่รู้ในงานจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าต้องไปรอดูนะครับอาจจะเป็นข่าวความลับก็ได้นะฮะงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ